ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับ EQ เสียงดีเสียงเด็ดขาดหนักแน่นมาจากญี่ปุ่นอีก1เครื่องนะครับเทคนิค SF8045 Make in Japan นะครับใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับภายในสภาพเดิมๆทั้งหมดนะครับไม่มีเปลี่ยนอะไรใดๆทั้งสิ้นตัวปรับได้ทุกตัวนะครับข้างละ12นะครับ2ข้างก็24แบนนะครับตัวนี้เป็นไฟจอบอกเลนส์นะครับถ้ากดเข้าไปเลนส์สว่างนะครับเลนส์สว่างก็จะแค่บวกแค่3 dB นะครับถ้ากดออกก็บวกลบ12 dB นะครับตัวนี้นะครับสามารถบูทได้นะครับสูงสุด12 dB นะครับตัวนี้ปรับแต่งได้อิสระทั้งซ้ายทั้งขวานะครับปรับแต่งแยกกันได้เลยอิสระตั้งแต่ต่ำสุดก็คือ16เฮิรตซ์นะครับสูงสุดก็คือ32กิโลเฮิรตซ์เลยนะครับตัวนี้ครับภายในนะครับวงจรวินเทจนะครับสภาพสวยนะครับตัวนี้ผลิตปี1982นะครับอายุ39ปีแล้วนะครับตัวนี้นะครับอีควอไลเซอร์นะครับซื้อต้องดูดีๆนะครับทุกตัวจะต้องปรับแต่งได้ไม่โค้งคากไม่ข้อแคกนะครับต้องปรับได้ทุกตัวนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับภายในนะครับภายในเป็นวงจรวินเทจนะครับใช้ทรานซิสเตอร์ล้วนนะครับทุกบ้านความถี่นะครับที่เขาเขียนเอาไว้นี่นะครับ 1.5 นะครับ 32K 16K นี่ครับทรานซิสเตอร์ตัวนึงก็จะคุมนะครับแล้วก็จะมี C นะครับ C นะครับไว้ตัดความถี่นะครับพวกนี้นะครับนี่ครับเป็นวงจรทรานซิสเตอร์นะครับแล้วก็จะมีภาคปลีนะครับเป็น IC นะครับตัวนี้นะครับด้านหลังก็จุดต่อนะครับสัญญาณนะครับเข้าได้สัญญาณ2 input นะครับออก1ชุดนะครับแล้วก็ออกอีก1ไปเข้าเรคคอร์ดนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้ไฟบ้านเรานะครับ220โวลต์นะครับสบายๆนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมทำเป็นไฟบ้านเราได้เลยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวปรับต่างๆเดิมๆทั้งหมดนะครับไม่มีสนิมนะครับสวยนะครับวงจรวินเทจนะครับสวยนะครับถึงจะผ่านการเวลามานานก็ยังใช้งานได้ดีเดี๋ยวผมปิดฝาเครื่องทดสอบเสียงให้ฟังนะครับทดสอบเสียงกันเลยนะครับอันนี้ยังไม่ผ่าน EQ นะครับอันนี้คือผ่านนะครับเคยบอกรักมากไม่จากเลย
โอเคนะครับสรุปแล้วเสียงดีนะครับใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ผมปิดเพลงเฉยๆนะครับไม่ได้ปิดแอมป์ปิดอะไรนะครับไม่มีจีฮัมควรแม้แต่นิดเดียวนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับสวยๆเสียงดีๆมาอีกเครื่องนึงนะครับขอบคุณมากครับ